บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเดินหน้ากระตุ้นกำลังซื้อปลุกเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายผนึกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์สกันทราบายกันเดอมาสายการบินฟินแอร์และพันธมิตรชั้นนำทุ่มงบ700ล้านบาทเปิดแคมเปญ The World Great Celebration 2025ปรากฏการณ์ฉลองเทศกาลแห่งความสุขระดับโลก Transform ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเป็น Santa Village Theme Park Experience ครั้งแรกในไทยกับ Santa Claus ตัวจริงสัญลักษณ์แห่งเทศกาลคริสต์มาสส่งตรงจาก Center Park ในฐานะทูตวัฒนธรรมแห่งความสุขอัดแน่นด้วยเมกะอีเวนต์อภิมหาความสุขชิลไฮไลท์หนึ่งเดียวแลนด์มาร์คระดับโลกใจกลางเมืองที่ Central World กับ The First Art Toy Xmart Decoration in the World สร้างแมกเนตดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและทั่วโลกฉลองเทศกาลความสุขส่งท้ายปีบูสต์เศรษฐกิจท่องเที่ยวไฮซีซั่นคึกคักส่งท้ายโกลเด้นควอเตอร์พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางระดับโลกเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567ถึงวันที่5มกราคม2568ค่ะการแถลงข่าวนะครับในเรื่องของ The Great Celebration 2025เนี่ยคือช่วงสิ้นปีเนี่ยเป็นช่วงสำคัญของค้าปลีกนะฮะที่เราต้องทำกิจกรรมในการที่จะดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยต่างประเทศเนี่ยมาที่ศูนย์การค้าเรามาที่ประเทศไทยนะฮะปีนี้เป็นปีพิเศษจริงๆนะครับที่เราได้จัดเรียกว่า Decoration เรียกว่า The World First Art Toy Decoration นะฮะครั้งแรกของโลกนะครับที่เราเอา11ศิลปินนะฮะมาทำอาร์ตทอย23คาแรคเตอร์เนี่ยในร่วมกับ Santa Village ครับที่สำคัญคือว่าทุกการทุกศูนย์การค้าของเซ็นเทิลเนี่ยเราได้จำลอง Santa Village จากประเทศฟินแลนด์เนี่ยเอามาทำ Creation ที่ศูนย์การค้าเราทั่วประเทศ42แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะสร้างเนรมิตเนี่ยให้Santa Village เนี่ยมีประสบการณ์จริงนะฮะเราก็ร่วมกับศิลปินนะฮะทั้งพ็อกซี่นะฮะแล้วก็ทั้งคาแรคเตอร์ต่างๆที่เราสร้างสรรค์ขึ้นของคาแรคเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยที่มาสู่การค้าเราครับครับสำหรับวันนี้นะครับตลทก็ถือเป็นพาร์ทเนอร์ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับการผลักดันให้เกิดการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะครับที่เมื่อเช้าเพิ่งได้แถลงข่าวไปเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของWinter Festival นะครับที่ทางรัฐบาลต้องการที่จะสร้างบรรยากาศนะครับตอกย้ำถึงบรรยากาศฤดูการท่องเที่ยวที่กลับมาเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสอดคล้องกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุที่บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกของฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องการที่กระตุ้นให้ทั้งคนไทยนะครับเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องของคริสต์มาสเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมสากลนะครับที่เราสามารถเฉลิมฉลองร่วมกันได้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะครับดังนั้นการที่เซ็นทรัลได้จัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะช่วยกระตุ้นให้การรับรู้นะครับว่าประเทศไทยของเรานะครับยังมีความน่าสนใจอีกมากมายนะครับในเมืองน่าเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่า Five Must Do in Thailand นะครับที่ทุกคนจะต้องไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Must Taste ก็คือเรื่องอาหารการกิน Must Try คือกิจกรรมต่างๆนะครับ Must Buy คือเรื่องของซื้อของฝากซึ่งสามารถไปซื้อได้ทั้งที่ชุมชนแล้วก็ที่ห้างสรรพสินค้านะครับเรื่องของมัดซีคือเรื่องของการแสดงและอีเวนต์ต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องมัดซีก็คือเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับอันซีนต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็จะเชิญชวนให้คนไทยออกเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับไม่เพียงแต่อยู่ที่กรุงเทพเท่านั้นในเมืองน่าเที่ยวต่างๆนะครับอีก11หัวเมืองที่มีเซ็นทรัลตั้งอยู่นี่ก็ถือว่ามีความน่าสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็คาดว่าปลายปีนี้นะครับก็เป้าหมายทางการท่องเที่ยวของเราก็คงจะเป็นบรรลุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวถึง35ล้านคนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศถึง2ล้านคนครั้งนะครับทำรายได้รวมถึง3ล้านล้านบาทเนี่ยก็เป็นไปตามเป้าอย่างแน่นอนครับที่เรียนให้พวกเราทราบนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยได้รับยอมรับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ1ของโลกนะฮะ
เราเลยพยายามทำเซนเซนเวิร์นเนี่ยเอาอาร์ตทอยนะฮะเดคอเรชั่นซึ่งไม่เคยมีใครทำในโลกนี้มาก่อนเลยนี่มาเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยทั่วเอเชียแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยมาที่เซนเซนเวิร์นแล้วมีความเชื่อว่าอาร์ตทอยกับศิลปินต่างๆที่มาจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีทุกๆคนเนี่ยมีแฟนประจำอยู่แล้วแล้วก็เขาจะมีอาร์ตทอยมาประดิษฐ์ไว้ที่ลานเซนเซนเวิร์นเนี่ยนะฮะจะมีซุ้มอยู่12ซุ้มนะครับทำในเซนต้าวิลเลจตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พิเศษที่ไม่เคยมีทำที่เนี่ยทำมาก่อนแล้วเชื่อว่าจะเป็นท็อปเดอะชาวที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยมาที่ประเทศไทยมาที่กรุงเทพนะครับว่ามาตรการรัฐเนี่ยที่จะทำช็อปดีมีคืนในช่วงปลายปีเป็นมาตรการที่อยู่ในเวลาที่ถูกต้องมากๆนะฮะในการที่กระตุ้นให้ลดจำภาษีได้ 50,000 บาทนะครับแล้วก็เราช่วยกันในช่วงต้นปีนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีต่อเนื่องไปจากปลายปีซึ่งท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวใน Q1 ปีหน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเราจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นครับก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะทำให้ต่อเนื่องครับจริงๆการแจกเงินหมื่นนี่ก็เป็นข้อดีอยู่แล้วในการที่จะทำให้เกิดการใช้จ่ายกับการใช้สอยในประเทศนะฮะก็สามารถถ้ามีต่อไปก็จะได้เป็นสิ่งที่ดีครับจริงเรามีการตรวจสอบเนี่ยนักท่องเที่ยวในเซ็นทรัลเวิลด์หรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างพัทยาภูเก็ตเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยมาที่ศูนย์การค้าเราเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งได้นะฮะซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่านโยบายของททที่ไปกระตุ้นการท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Middle East นะฮะทั้งเอเชียทั้งยุโรปต่างๆเนี่ยก็ได้ผลนะฮะอินเดียนี่ก็มาที่ประเทศไทยนี่เยอะขึ้นประเทศอีสก็มาประเทศไทยเยอะขึ้นก็เป็นนโยบายที่ททได้วางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วนะก็ส่งผลให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อนี่มาที่ประเทศไทยแล้วก็มาที่ศูนย์การค้าเราครับจนถึงปีใหม่เราก็จะมีเรื่องของกิจกรรมแล้วก็เรื่องเคาท์ดาวน์นะที่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆเรามีกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาเนี่ยมีกิจกรรมทุกวันนะฮะอยู่แล้วก็ร่วมกับทั้งททร่วมกับพันธมิตรทุกคนนะฮะในการที่มอบความสุขเพราะว่าในช่วงควอเตอร์4เป็นช่วงเฟสทีฟที่เราต้องการที่จะดึงทั้งลูกค้าชาวไทยต่างประเทศเนี่ยเข้าในที่ประเทศไทยแล้วก็มาที่ศูนย์การค้าของเซ็นเตอร์ทุกสาขาครับพบกับตลาดนี่ประมาณ 7-800 ล้านนะฮะก็ขึ้นอยู่กับซิตูเอชั่นว่าเราต้องบูทที่ไหนบ้างแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือว่าตัวนักท่องเที่ยวที่เข้าศูนย์การค้าจากที่ภูเก็ตพัทยานะครับแล้วก็ที่เซ็นเตอร์เวิร์เนี่ยมีอัตราสูงขึ้นอย่างมากนะฮะในปีที่ผ่านมาครับเราจะมีการแถลงข่าวเข้าดาวอีกทีฮะอันนี้ขอคริสต์มาสนะฮะอันนี้คืออย่างที่บอกกันว่าเดี๋ยวแถลงข่าวอีกทีดีกว่าฮะคิดว่าตอนนี้รัฐบาลพยายามผลักดันเรื่องการลงทุนของภาครัฐนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการส่งออกนะฮะสินค้าเกษตรนี่ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นก็น่าจะเป็นผลดีกว่าที่นี่ก็ดีกว่า Q3เพราะ Q3 เนี่ยผมคิดว่ามันก็ตกถึงที่สุดแล้วก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วฮะแล้วก็มาตรการต่างๆที่ภาครัฐกระตุ้นมาก็น่าจะเห็นผลใน Q4 นี้ครับท่านหลักครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับทุกคนนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับก็แวะเวียนมาเที่ยวกันได้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นซานตาคลอสวิลเลจหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาร์ตทอยต่างๆนะครับททเองก็จะมีส่วนร่วมอยู่ในงานนี้ด้วยนะครับก็อาจจะมีการแจกโปรโมชั่นแล้วก็อินโฟเมชั่นต่างๆให้เชิญชวนทุกคนไปท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยต่อไปนะครับก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะครับมาเที่ยวประเทศไทยดีกว่าครับอย่าเราไปเที่ยวเมืองนอกเลยนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะสร้างสรรค์ในเรื่องของ destination decoration ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในโลกเนี่ยเรื่องอาร์ตทอยเนี่ยฮะซึ่งสามารถจะพูดได้ว่านะฮะเราสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกแล้วก็ทันสมัยแล้วก็อยู่ในเทรนด์ของเรื่องของอาร์ตทอยเรื่องของ pop culture ตรงนี้เนี่ยฮะก็ทุกที่ในของศูนย์ค้าเซ็นเตอร์เนี่ยท่านสามารถที่จะไปใช้ชีวิตมีถ่ายรูปนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็มีทั้งซานต้าวิลเลจมีทั้งติดต้นคริสต์มาสมีไฟไลติ้งเนี่ยมากมายนะครับก็เชิญชวนคนไทยทุกท่านนะฮะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเราอย่าไปเที่ยวเมืองนอกนะเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่าครับเดต้านิวครบจบทุกข่าว